Worldwide Hill สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Worldwide Hill ครับวันนี้เป็นสเปเชียลเทปโคตรของโคตรพิเศษเลยนะครับเราอยู่ที่ซากุระโดโจในอีเวนต์อะไรครับคุณพัฒน์วันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าสมาคมกาโตมุโปเรสลิ่งสมาคมแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยได้ฉลองครบรอบ1ปีครับผมซึ่งถือว่าวันคืนนี้นะครับจะเป็นคืนพิเศษคืนหนึ่งนั่นเองครับผมครับผมแล้ววันนี้คุณอาร์มคาดหวังอะไรบ้างครับคาดหวังหลายๆอย่างครับที่จะได้รับความมันความสนุกความตื่นเต้นทำนองนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมแบบเบิกบานมากครับเพราะว่ามีคนคนหนึ่งครับเขาไม่มาครับใครครับเขาคือพี่พีชครับนะครับแหมผมจะไม่มีทางให้เขามาแกล้งผมได้ครั้งที่สองมีจังหวะแฉโคตรแต่วันนี้เขาไม่มาแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะรถติดครับฮะรถมันติดครับนะครับครับ BTS ข้างบนก็ติดครับฮะมีด้วยเหรอไม่มีครับนี่คือความเบอร์เจอร์ของอัมออซัมฮะเดี๋ยวปล่อยตามเป็นเรื่องปกติและที่อยู่ในมือพวกเราทุกคนตอนนี้คือตั๋วนะครับตั๋วครับตั๋วการเข้าชมไลฟ์อีเวนต์คืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บบรรยากาศในงานว่ามีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไลฟ์อีเวนต์ของงานครับเดี๋ยวเรากำลังจะสัมภาษณ์ผู้ส่วนหนึ่งครับที่ได้จะมาร่วมงานครั้งนี้ครับผมครับโทษนะครับนี่เป็นครั้งแรกหรือที่ได้มางานครั้งนี้ครับผมเป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาดูน้ำมือปั้มไทยโชว์ครั้งนี้ครับครับแล้วก็คิดว่าคาดหวังยังไงกับงานครั้งนี้ครับก็คิดว่าถ้ามีการแบบคนดูให้การตอบรับแบบดีๆก็น่าจะมีจัดต่อไปเรื่อยๆครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มาเข้าชมนะครับขอโทษนะครับมาครั้งแรกหรือเปล่าครับมาที่นี่ครั้งแรกครับแล้วคิดว่าอยากเห็นอะไรครับในวันนี้ที่จะจัดก็อยากดูมวยปั้มมันๆเลยครับอ๋อครับผมอันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคนที่3นะครับสวัสดีครับนี่มาครั้งแรกหรือเปล่าครับอ๋อมาหลายครั้งแล้วครับอ๋อหลายครั้งครับแล้วก็อยากถามนึงครับว่าคาดหวังยังไงกับงานไลฟ์อีเวนต์ครั้งนี้ครับผมก็อยากให้จัดได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับอ๋อครับนี่ก็เป็นอีกความเห็นนึงนะครับผมของผู้ที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเราก็จะได้ชมแล้วครับโอเคครับตอนนี้อยู่กับแขกโคตรพิเศษนะฮะไม่สวยคือพิเศษคนพิเศษนะครับเขาคือใครครับผมครับอารันมวยปั้มก่อนนึกว่าเบิร์ดธงชัยอันนั้นชื่อเล่นเห็นตอนแรกเห็นตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไรนะอ๋ออภิสฤทธิ์อันนั้นยังไม่ต้องไปสนใจรู้จักกันว่าพี่เบิร์ดละกันจ๊อบพี่เบิร์ดวันนี้รู้สึกไงกับการที่ได้มาดูการ์ตูนมูฟเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าคือตื่นมาตีสี่ก็มาเต้นเต้นเพราะไม่เคยดูมวยปั้มในสุขุมวิทมาก่อนส่วนใหญ่ไปดูแถวอื่นแน่สีลมรัชดาไปดูแถวนั้นมากกว่าส่วนใหญ่เพิ่งมาดูมวยปั้มในสุขุมวิทมาได้ก็น่าตื่นเต้นดีแล้วก็คาดหวังอะไรกับไลฟ์อีเวนต์วันนี้ครับความมันต้องมันแล้วถ้ามีโอกาสให้ขึ้นไปภาคครับขึ้นไปภาคไหมครับวันนี้นอกเหนือเวลางานแล้วพออ๋ออันนี้มันนี่แหละใช่ไหมฮะขอมาดูดีกว่าโอเคครับก่อนจะจากกับพี่เบิร์ดนะให้พี่เบิร์ดฝากผลงานสักนิดสักหน่อยก็ได้ครับก็ผลงานก็ไม่มีอะไรฮะก็มีแต่มวยปั้มนี่แหละครับผมนะซื้อกันนะแค่นั้นเองแล้วที่ต่อไปคืออะไรครับที่ต่อไปก็ต้องเป็นซัมเมอร์สแลมแต่ถ้าชุดพิเศษก็เขาเรียกว่าอะไรนะAttitude Era Attitude Era เซียมพังและที่เจาะคิวอยู่พวกวอลเกมพวกสารพัดสารเพก็โอเคเดี๋ยวจะทยอยออกให้ครับผมและนี่คือพี่เบิร์ดอารันขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับประตูฮะเข้าสู่การ์ตูนมูฟไลฟ์อีเวนต์ครบรอบ1ปีนะครับเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับซึ่งพวกเราครับจะเข้าไปหรือเปล่าแน่นอนครับต้องเข้าครับได้ตั๋วมาแล้วโอเคแล้วไปเจอกันข้างในครับWe'll be right back.
ไปก่อนเรามาอยู่ตรงนี้กันครับแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้1ปีผ่านมาเข้าก่อนคนไม่เยอะเท่านี้นะและนี่เป็นสิ่งที่เราแหมเรียกว่าสร้างกันมาผมกับพี่ก็เรียกได้ว่าเจอกันมวยปล้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานไม่ใช่แค่เห็นทีมของมวยปล้ำนะฮะเราเลยคิดว่ามวยปล้ำเนี่ยมันทำให้เราได้อะไรหลายอย่างมายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราขอมีใครบางคนก็ของเราต้องบูมนะฮะมีคนไทยนี่คือแสดงตัวเลยครับเราจะกระแลมาถูกคอครับตอนนี้
Thank you.
ีฟอยยกนิ้วให้ยกนิ้วไหนคะแหมอย่าเล่นสิ เรารู้กันรู้กันนิ้วป้องอ่ะตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับไปดูว่าจากญี่ปุ่นจะได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างครับผมในมุมน้ำเงินครับขอเสียงพบกับทีมของพีนัทและ EK บาจิครับMama Takanashi!
ากุระเนี่ยWe'll be right back.
กาโตะมุฟแล้วกันครับไม่ผ่านการเริ่มที่เคบาคิครับสนุกไหมครับทุกคนอย่าดูอีกนะครับเรียนทางหน้าให้สัญญาณตะบานบ้างขอเสียงหน่อยผมขอสัญญาทุกคนครับกาโตะมุฟจะเป็นค่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทยจงเชื่อในสิ่งที่ผมพูดก็ขอบคุณกันมากๆนะครับที่มาชมในวันนี้ผมมีคำหนึ่งอยากจะฝากAbility without opportunity is nothing ความสามารถที่ปราศจากโอกาสครับก็คือไม่ความหมายเลยถ้าพวกคุณสนใจมีความสามารถรักในสิ่งนี้ครับมาร่วมกับเราขอบคุณครับเร็วหน่อยไม่ใช่เร็วกว่าไม่ใ
ับไลฟ์อีเวนต์นะฮะแล้วมาสัมภาษณ์ของความรู้ของแฟนมันแท้มวยปั้มนะฮะพี่เบิร์ดอารันนะครับรู้สึกยังไงครับกับไลฟ์อีเวนต์ในวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากเป็นครั้งแรกที่ได้ดูมวยปั้มและนั่งกับพื้นมีความสุขมากบอกแล้วถ้ามีหมูจุกหน่อยนะมันจะสุดยอดที่ยิ่งๆอย่างนี้แต่ว่าที่ดูแล้วแมตช์การปั้มทุกแมตช์ถือว่าออกมาสนุกมากแล้วก็ประทับใจมากมากถ้าครั้งหน้ากาโต้มูฟจัดไลฟ์อีเวนต์อีกพี่เบิร์ดสนใจจะมาไหมครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ติดธุระอะไรเลยหรือว่ายังไงก็จะมาให้ได้ฟังไว้นะครับเบิร์ดอารันพูดแล้วนะครับถ้าทำไม่ได้จะมาได้เป็นไงครับก็มาไม่ได้ครับมาไม่ได้ครับก็แปลว่าติดธุระเข้าใจไหมครับอยากแต่เรื่องมากครับนางแล้วก็ให้ฝากอะไรถึงกาโต้มูฟในโอกาสครบรอบ1ปีนะครับผมถือว่าต้องนับถือใจของภูมิเลยว่าเก่งมากทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่านี่เป็นการครบรอบ1ปีจะมีการครบรอบครั้งที่2ครั้งที่3 4 5จนถึง10 20คืออย่างที่เหมือนในนักวิปากเขาพูดคือจะมีไปเรื่อยๆขอให้เป็นแบบนั้นขอให้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆขอให้เป็นสมาคมเป็นโปรโมชั่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักแพร่หลายขึ้นแน่นอนว่าขอให้มีเงินเข้านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนจากที่ซากุระโดโจไปเป็นเวทีลุมพินีก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าครับอาจจะไม่ทุ่มกันนะถ้าเป็นเวทีลุมพินีอาจจะหักก็ได้ครับผมเวทีมันแข็งมากนะโอเคครับและนี่คือพี่เบิร์ดอารันขอบคุณครับจากพี่เบิร์ดอารันตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในแอดมินของเดอะพันนะฟรีนอมอันเดอร์เทเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับถามว่ารู้สึกนอนแล้วหลังจากจบไลฟ์อีเวนต์ของการตัวมูไปรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากสนุกมากสนุกสดๆวันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ผมมานะประทับใจมากก็ถ้าเกิดการตัวมูจัดไลฟ์อีเวนต์ครั้งต่อไปฟรีนอนจะมาไหมมาครับผมถ้าเป็นการถ้าน้องไม่มาขอยป้าปึ้มนะครับหายที่ผมก็ใจละลายแล้วโอเคครับแล้วก็จะอยากให้น้องฝากอะไรถึงการตัวมูในโอกาสครบรอบ1ปีครับก็ถือว่าสุดยอดครับเป็นกำลังใจมากแล้วก็ขอให้การต้องมูฟนะครับยิ่งใหญ่ขึ้นไปถึงจักรวาลเลยโอเคครับและนี่คือฟีนอลอันเดอร์เทเกอร์ของเขาในอีเวนต์ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณการต้องโมเลสซิ่งนะขอบคุณพี่ปูมีนะครับในการเลือกพื้นฐานที่ถ่ายทำขอบคุณคนดูทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะฮะแล้วก็ขอบคุณเดอะฮิลทุกคนนะครับที่มาร่วมมือในวันนี้ในเทปต่อไปนะฮะถึงแม้จะขาดพีทก็ตามทีนะครับในเทปต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเดอะฮิลจะพาคุณไปเที่ยวที่ใดไปที่ไหนและไปยังไงติดตามชมได้กับ Worldwide Hill ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเทป Worldwide Hill Special พวกเรามากันที่ซากุระโดโจงานครบรอบ1ปีของค่ายกาโต้มูฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สนุกไหมต้องขออภัยใครหลายๆคนที่พวกเราไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเรื่องกล้องเล็กน้อยโอเคสำหรับเทปหน้าพวกเราจะทำให้ดีขึ้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ